ับสวัสดีครับสวัสดีมากมายฮะสวัสดีไก่กองครับเข้าไปแล้วครับกับรายการเวทีทองทุกอาทิตย์ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่องวงคอยกดเลข23เจอกันตรงนี้สนุกสนานแฮปปี้กันเลยทีเดียวแน่นอนนะครับพี่อุ้มพี่แจ๊รวมไปถึงศิลปินมากมายอ่ะมาวันนี้นะครับอีกวัน2วันจะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วผมบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นเทศกาลที่ผมคิดถึงนะตอนเด็กๆผมก็จะไปบ้านคุณปู่คุณย่าอะไรพวกนี้ไปขออ่างปงอ่างเปาพี่แจนนึกออกไหมฉะนั้นวันนี้ชวนคุยดีกว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยถ้ามีเครื่องย้อนเวลาอยากทำอะไรย้อนเวลา อยากทำอะไรอยากกลับไปเรียนอันนี้ซีเรียสนะไม่ตลกเพราะว่าพี่แจ๊ดพูดเสมอว่าพี่แจ๊ดจะเรียนถึงป.4 ป.6 ป.6 ไปดูใครมาผมอ่านหนังสือมาแต่ว่าผิดคนเดิมๆน้อยอยู่แล้วนะเดิมๆจบป.6นี่ก็น้อยเดิมต้นป.4 อ่ะป.6 เหรอจบแค่ป.6ถ้าย้อนกลับไปได้คุณอยากเรียนถึงขนาดไหนก็เรียนจบมหาลัยอ่ะเพราะว่าแม่เสียใจมากแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่เสียใจแล้วนะเราประสบความสำเร็จแต่ถ้าตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกได้ที่ว่าเฮ้ยการเรียนจบแล้วพ่อแม่ดีใจอะไรเงี้ยบางทีเราไปงานรับปริญญาน้องเมียอย่างเงี้ยคนที่บ้านเขายิ้มภูมิใจกันทุกคนนะเขาดีใจทุกคนจริงๆพี่แจ๊ดน่าจะเสียดายแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติฉันเรียนหนังสือฉันอาจจะมีเพื่อนด้วยในวัยนั้นมากกว่านี้แล้วก็มีความรู้มีเปิดโลกมากกว่านี้ถ้าสมมติมีเด็กดูอยู่เพราะว่าแฟนคลับพี่แจ๊ดเยอะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากเรียนหนังสือแล้วแม่อยากเป็นเหมือนพี่แจ๊ดจะไปเล่นตลกแล้วจบป.4 ป.6พอไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้ทุกคนผมก็ยังบอกอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้ทุกคนนะใช่ไหมครับผมแม่เปรียบเสมือนเพชรที่ถูกดินกบเอาไว้แล้วพอคนมันมาเตะปุ๊บเนี่ยดินมันกระจายไปหมดเพชรเป็นเนี้ยคือเพชรยังไงก็เป็นเพชรอ่ะคือผมเป็นคนอย่างนั้นเลยผมคือเพชรอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคือดีก็เอิดตัวขึ้นมาแล้วก็ตัดบุ๊กอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับผมไม่มีทิศทางเป็นคนเล่นอะไรไม่มีทิศทางโอเคครับผมครับผมแขกรับเชิญมีใครบ้างวันนี้แขกรับเชิญเหรอไม่เห็นเนี่ยเขานั่งอยู่เนี่ย3คนเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่เห็นคุณแจ๊ดครับผมพบกับคุณอักติชาและคุณจุ๊บจิ๊บครับเย้สวัสดีด้วยนะครับสองเมื่อกี้นั่งกันอยู่ก็นั่งง่วงๆนะมันพอขึ้นมา5 4 2เต้นเก่งจังเลยว่ะเอ้าโปรเฟสชั่นอลหนูคิดถึงพี่ๆมากๆเลยค่ะอะไรนะหนูคิดถึงอ๋อคิดถึงใช่มั้ยใช่เพราะว่าไม่เจอนานแล้วอ่ะนานมากนานมากติช่าคราวที่แล้วมาก็เป็นไวรัลเลยเพราะว่าติช่าเล่นเกมสนุกมากไปไหนก็สนุกถูกต้องติช่าครับผมติช่าจ๋าถามติช่าก่อนเลยสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้เรามีเครื่องย้อนเวลาไทม์แมชชีนอยากไปทำอะไรแต่หนูอยากพูดอย่างหนึ่งก่อนเมื่อกี้ที่หนูนั่งฟังอ่ะหนูอเมสมากหนูตกใจมากเลยพี่แจ๊สจบป.อะไรนะจบป.6นี่แล้วหนูบอกว่าหนูเนี่ยสอนพี่แจ๊สได้นะฮะเพราะหนูเขาบอกเขาจะสอนพี่ได้อ่ะถ้าเกิดพี่อยากเรียนหนังสือเพราะหนูว่าจบม.1จากโรงเรียนไทยจบม.1ที่โรงเรียนไทยแล้วไปเรียนนอกต่อค่ะหนูว่าสามารถถ้าเกิดพี่อ่านภาษาไทยไม่ออกหนูสอนพี่อ่านภาษาไทยได้นะคะจริงเหรอโหตัวเองพูดไม่ชัดอยู่เลยตัวเองพูดไม่ค่อยชัดอยู่เลยครับผมแต่จะบอกว่าถ้าเกิดพี่อยากเรียนมันไม่ได้สายไปนะคะตอนนี้หนูก็เรียนอยู่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดอยากเรียนไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วก็คือเอาใช้ความรู้กับประสบการณ์ชีวิตดีกว่าค่ะแต่มันดีมากเรียนหนังสือจริงครับถ้าเกิดกลับไปได้time machine เฮ้ยเดี๋ยวคือดีเกาจะกันแล้วออกรายการเลยเหรอคิดอ่ะช่วงเวลาในอดีตช่วงไหนที่แบบประทับใจที่สุดเลยประทับใจทุกช่วงค่ะของตัวเองจริงเหรอใช่หนูไม่อยากกลับไปเปลี่ยนอะไรเพราะมันจะไม่ทำให้หนูเป็นคนทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนได้อย่างหนึ่งก็อาจจะไปซื้อหุ้นให้เร็วกว่านี้อ่ะอ๋อหุ้นอะไรบิดบิดคอยใครอ่ะหรอเอวโยกเลยบิดย้อนเวลากลับไปลงทุนให้เร็วกว่านี้ยังไม่ได้บิดอ๋อเมื่อกี้เขาทำท่าบิดคอยอ่ะจุ๊บจิ๊บบ้างครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมื่อกี้ผมจะสั่งแกงเขียวหวานทำไมอ่ะเพราะเมื่อกี้ผมสั่งข้าวผัดพริกปลาทูมีอยู่เศษหน่อยเฮ้ยแกงเขียวหวานมะเขือก็มีอยู่แค่นี้เหมือนกันผมไม่ค่อยกินมะเขืออยู่แล้วไงหยอกเล่นครับสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะสมมุติเลยถ้าผมมีเงินนะครับแล้วผมก็ไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถแต่ผมจะซื้อเครื่องบินแล้วมาเผาทิ้งให้หมดเลยเอ้าแล้วไปเผาทิ้งทำไมอ่ะผมไม่เสียดายหรอกเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติฮ่าสมมุติว่าย้อนเวลาไม่ได้อ่ะอ๋อ
ดีเทียบเฮ้ยไปอ่ะมันจะแห้งหน่อยแต่อย่าไปท้อมันจะแห้งหน่อยแต่อย่าไปท้ออ๋อคุณอักครับครับถ้าย้อนเวลาได้พี่อักย้อนไปไหนดีถ้าย้อนเวลาได้คิดเร็วๆตอนนี้น่าจะย้อนไปตอนที่คุณตายังอยู่ครับเหมือนคุณตาเพิ่งเสียไปครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเรามีเวลากับเขามากกว่านี้อีกนิดนึงน่าจะดีใช่แต่ก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนตอนอยู่เราก็คือว่าเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าย้อนได้ก็อยากไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณตาอีกสักหน่อยนึงใช่คนเราบางทีถ้ามันรู้มันก็จะดีแต่บางครั้งการไม่รู้มันก็ทำให้เราแบบต้องเต็มที่กับที่ยังมีอยู่ครับน่าไปออกปัญญาปันสุกนะครับไม่น่ามาในการก็จะได้ครบถ้วนไงมีสนุกสนานแล้วก็มีจริงจังบ้างว่ามันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไงคิวเขาดกปัญญาหน้าบ้านเขียนด้วยพี่อัดเขียนคิวเข้มอย่าว่าพระเอกหนูนะคะเราอ่ะคู่กันนะคะตอนที่เราไปออกเราออกอะไรกันนะคะละครหนูคู่กับเขานะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคีปแบบลุกไว้นะคะขอหอมสะดือสักทีได้ไหมได้เลยขอไหว้แล้วอะไรจู่ๆมาเข้าหอมสะดือได้ไงได้ไหมแล้วมันไหว้แล้วมันให้ด้วยนะขอพี่หอมแบบเอาจมูกหอมรูสะดือทีนะแค่นั้นหอมผ่านแมสไหมฮะหอมผ่านแมสไหมอืมสดสดไอ้แจ๊ดให้เกียรติแขกรับเชิญหน่อยเขาเป็นผู้หญิงมันจะใกล้ของหนูเกินไปไหมอะไรนะเจ้ายังไงแต่แค่รอแล้วเดี๋ยวพี่ได้กินอื่นด้วยหยอกเล่นสนุกสนานแน่วันนี้ใช่นะครับวันนี้พี่อากนะตีชาแล้วก็พี่จุ๊บจิ๊บนะครับจะมีคนหนึ่งไม่ได้ไปต่ออีก2คนเข้าไปชิงทองนะฮะจะเป็นใครนะครับสักครู่มาเก็บคะแนนกันนะครับโอ้แล้วนี่คุณบอลรออยู่คุณบอลนี่รอฮาเลยนะเดี๋ยวเบรกสุดท้ายคุณบอลมาโอ้โหนี่นั่งรอปากดำอยู่ข้างในแล้วใช่เดี๋ยวก็ทาปากครับผมใจแมทอ่ะช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาเล่นเกมกันกับพวกเราเวทีทอง